ถึงเรียกเปลี่ยนสายงานดีเจตัดสายงานดีเจมาทำอาหารจริงๆแล้วช่วงนี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าสถานการณ์ของโควิดมันก็ส่งผลกระทบกับทุกสายงานเลยก็ว่าได้ช่วงนี้งานดีเจก็เลยน้อยลงก็ทำให้เรามีเวลามากขึ้นเราก็สามารถใช้เวลาเหล่านั้นอะไปกับสิ่งที่เราชอบในอีกแบบนึงสำหรับตัวเมนดี้แล้วเมนดี้คือชอบทำอาหารมากนะคะเป็นคนชอบทำอาหารมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยพอมีเวลามากขึ้นก็เลยเอาเวลาเหล่านั้นมาโฟกัสในการทำอาหารมากขึ้นแล้วกลับกลายเป็นว่าตอนนี้อาหารก็เป็นงานชนิดนึงเป็นตัวสร้างรายได้ของเราไปแล้วนะคะสาเหตุที่ย้ายมาอยู่กับพังงานเอาจริงๆไหมตอนแรกอะไม่มีเหตุผลเลยอะคือเหมือนมีความรู้สึกว่าแบบมาแล้วชอบอะเหมือนมันทำให้เราได้เรียนรู้คนอีกกลุ่มนึงที่อยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราไม่เคยได้เรียนรู้วิถีชีวิตเหล่านี้เลยจนเราย้ายมาอยู่พังงานเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตคนใต้จริงๆอาหารใต้ที่แบบเราไม่รู้มาก่อนว่าเนี่ยมันเป็นอาหารของคนชาวเกาะที่มีเฉพาะที่เกาะพังงานแล้วก็เกาะสมุยเท่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่เราย้ายมาอยู่ที่เกาะพังงานเราคิดว่ามันมีทุกอย่างที่เราต้องการแล้วชีวิตเราอ่ะมันไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วคิดว่าแบบสิ่งที่เราค้นหาหรือสิ่งที่เราต้องการมันมีอยู่ที่พังงานเราเชื่อเรื่องธรรมชาติบำบัดนะเราคิดว่าธรรมชาติมันสามารถทำให้แบบความรู้สึกเราหรือความคิดเรามันดีขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนนั่นแหละไม่รู้จะพูดยังไง ใช่ไหม